สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับขณะนี้วัดพระพุทธแสงจันทร์ของเราครับดำเนินใช้เจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานมีใครไหมเจ้าอาวาสนะครับวันนี้และคณะศิษยานุสิตได้จัดที่หลวงพ่อพระพุทธแสงจันทร์ครับวันนี้พระพุทธแสงจันทร์เราได้นำข้าวสารมาแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้ขวัญกำลังใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดตอนนี้นะครับอ้าวโยมอยู่กันกี่คนอยู่กี่คนอยู่กี่คนโอ้มียายด้วยนี่บ้านหนึ่งอยู่กันประมาณสักกี่คน4คนเอาข้าวสารไปทำอะไรกันเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไหนโยมอายุเท่าไหร่โอ้โหนี่เดินไหวไหมไม่ไหวจ้ะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย80กว่าแล้วอยู่กัน4คนแล้วทําหากินกันยังไงรับจ้างทั่วไปจ้ะแล้วตอนนี้งานยังมีเยอะมั้ยงานไม่มีนะจ้ะฮะงานไม่มีไม่มีงานแล้วจ้ะก็จะจ้างถ้าเขาจ้างก็ต้องไปถ้าไม่มีเนี่ยไม่ต้องออกไปหรอกอืมเอาให้ข้าวสารไป3ลูกไป3ลูกเอาผักไปผักให้กินด้วยมีโหละอย่าเยอะเกินโหระพาแบ่งกันแบ่งกันอะนี่คนละแบบโหระพาใช่มั้ยแล้วอย่างอื่นบ้างมีมั้ยแบ่งกันเอาให้เดี๋ยวให้โยมไปนั่งเอาให้โยมไปสัก500ไปเอาไว้ใช้จ่ายไปเอาไป500เนี่ยบ้านอยากจุดหมดแล้วนะครอบครัวเดียวกันครอบครัวเอาให้ยังเรียบร้อยไปเอาผักบุ้งไปกับข้าวไปไปนะคุณหมอมาแจกด้วยนะไปได้เอาไปกินกันนี่อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านนะครับอ้าวนี่นั่งยิ้มหวานเลยโอ้โหสาวสวยของอาตมาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหนั่งเลยนั่งเลยเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะ91อยู่กี่คนคนเดียวเดี๋ยวแล้วอยู่ไงคนเดียวลูกเอาแล้วใครหุงข้าวให้กินหุงกินเองแล้วเอาเงินมาจากไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายอ๋อชาวบ้านก็ให้คนละ10 20เอาไว้ให้โยม 1,000 เก็บไว้ติดตัวไว้ใช้ 1,000 นะโอ้91โยมนะอยู่คนเดียวดูหุงข้าวเองนี่ให้ดูนะเอาข้าวลูก5คนตายหมดแล้วโอ้ตายหมดแล้วผักบุ้งนะคนละพาเอาไป 1,000 เก็บไว้นะนี่ข้าวสารอีก10กิโลอันนี้เอาไปกินนะฮะเอาไป3ถุงเลยไป3ถุงถ้าทาไว้นานนี่มอดบดขึ้นไหมเอามาใหม่เอาไป4ถุงไปไง4ถุงคนเดียวเอาไปเก็บให้ไปหนูไปเก็บให้ไปเอามามีข้างในอีกไหมโอ้ดูความยากความจนของคนไม่มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมโยมสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมรับข้าวสารหน่อยนะครับท่านเจ้าคุณมาแจกข้าวสารนะครับอยู่ไหมมีไหมไม่มีอันนี้อยู่เอาลูกมาแล้วข้าวสารลูกมาแล้วลูกออกมาลูกคุณนะครับจากวัดพระพุทธแสงธรรมนะครับโอ้นี่บ้านแออัดเหลือเกินนี่บ้านเล็กๆอยู่หลังเขากันนี่เอามาเอาข้าวสารไป2ลูกเอาลูกเอาแล้วเอาไปเล่นๆนี่ใครอยู่เนี่ยลูกนี่บ้านนี้เอาผักด้วยผักด้วยนี่เอาผักบุ้งมีไหมเอาแบ่งกันเอาไปกินนะลูกบ้านนี้ใครอยู่ครับห้องนี้เอาไม่เป็นไรลูกเอาไปเรียบร้อยเนี่ยลงพื้นที่มันก็เหมือนกับคล้ายๆกับเนี่ยดูยายเอ้ย91อยู่คนเดียวพุทโธบ้างนะพุทโธเป็นไหมไม่ใช่พุทโธพุทธังเอาแค่พุทโธก่อกำหนดข้างในนะตั้งสติว่างๆกับพุทโธพุทโธนะดีกว่าอยู่เปล่าๆไม่มีพุทโธพุทธังด้วยแถมด้วยนี่บ้านใครข้าวสารได้ยังได้ข้าวสารยังครับได้แล้วนะเอาได้นะไปเนี่ยโยมเราเข้ามาถึงชีวิตจริงนี่ไปชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าอีกนี่ยากนะ91อยู่คนเดียวลูก5คนตายหมดแล้วชาวบ้านก็ช่วยกัน20
10บาทสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเอาข้าวไปทานลูกอยู่กี่คนกันเนี่ยอยู่กี่คนลูกแล้วก็มีพ่อแม่เขาอีก2คนเอาไปพ่อแม่เขาอีกคือยังไงหนูเป็นพี่เขาก็มีพี่ก็เอาไปลูกเอาผักไปกินด้วยนะไอ้นี่อีกหลังนึงใช่มั้ยเอาไปนี่เคยเห็นหน้าเปล่าเนี่ยเอาไปลูกรับไปพอไหมลูก2ถุงเอา3ถุงก็ได้ไปให้อีกถุงนึงไปนี่บ้านใครเอ่ยนี่เนี่ยดูความยากจนความลำบากนี่บ้านมาเอารถมาข้ามมานี่อยู่กันแออัดนะลูกเดี๋ยวนะขอข้างในก่อนของในรับมาแล้วหนึ่งท่านนะครับรับมาแล้วหนึ่งท่านนะครับบ้านละชุดลูกไหนเอามีกี่หลังคานับโอ้นู่น3หลังเหรอตรงนี้นี่ใครไปแจกไปเลยเอาใครเขาจะของบ้านรับไปรับไปรับไปเจ้าของบ้านเอารับไปลูกบ้านโอ้โหร้อนนะเนี่ยอยู่นี่เอาไปชุดหนึ่งนี่เอาไปเอาผักไปด้วยแบ่งผักกันไปกินลูกเอาผักไปกินได้ยังเอาไปลูกเอาผักไปกินด้วยแบ่งไปแบ่งกันอ๋อแต่มาคอยมักผลพอโยไม่เอาลำรวยเอาผักไปกินเอาผักไปกินลูกเอาให้เด็กคนละร้อยไปให้เด็กคนละร้อยไปลูกไปเด็กคนละร้อยไปแบ่งเด็กไปน่ะแจกไปเด็กเขาแถวนะเขาไปยังลูกเขาไปยังทุกบ้านนะเอาให้เด็กไปคนละร้อยลูกเขาไปยังลูกเด็กใครอีกเอาไปใครยังไม่ได้ลูกเอานี่ตัวเล็กได้ยังเอาตัวเล็กเอาพงเอาไปให้ตกลงครบเลยนะไปมาไปเอาเงินลูกไปร้อยนึงตีรับตังค์มาลูกนะตีเอานี่ให้ไปไปอันนี้นี่ใครเอานี่ห้องน้ำอันนี้หลังนึงเอาไปได้ยังลูกได้แล้วนะได้แล้วนะแฟนได้แล้วโอ้ไปบ้านไหนอยู่ไหนโยมฮะนี่ค่ะอ๋อค่ะมีด้านหลังมีกี่คนคนละหลังนี่ของเค้าค่ะเอาไปคนละหลังไปนะเอาไปคนละหลังคนละชุดมีบ้านอีกมั้ยครับข้างในค่ะหนูนี่อันนี้ก็เอาไปเลยฮะแต่เค้าไม่ออกมาไม่ออกมาไม่เป็นไรไม่ออกมาก็ไม่เค้าก็ไม่ให้นะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามีคนจนเยอะตรงนี้คนลําบากอ้าวได้อย่างบ้านนี้เอาบ้านละชุดลูกเอาเจ้าของบ้านก่อนบ้านไหนใครเจ้าของบ้านใครเจ้าของบ้านรับใครเจ้าของบ้านรับไปเจ้าของบ้านผักมียังฮะไหนมีข้างในเหรอโอ้โหดูซับซ้อนนึงเอาไปอีกเอาไปสองหลังเอาเข้าไปเอาผักไปด้วยอีกหลังนึงเอาผักไปนี่ไปชุดหนึ่งไปลูกนี่เป็นร้านค้าไปให้เป็นกำลังใจไปเอากินเป็นยานะลูกนะนี่บ้านนี้ฝั่งนี้ลูกนี่ในอยู่ฝั่งไหนลูกอยู่หลังเดียวเหรอลูกอยู่กันกี่คน4คนเลยทำอะไรตอนนี้เพราะว่าหนูแบบว่ารับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปแล้วเรื่องงานมีไหมตอนนี้ก็มีประทำบ้างไม่ทำบ้างมีบ้างไม่มีบ้างรับไปข้าวสารนะ4คนรับผักด้วยนะครับนะเอาไปเอาลูกใครเอ่ยไหนบ้านอยู่ไหนรับไปแล้วใช่ไหมรับไปแล้วโยมอ่ะบ้านเดียวกันนะหลังแนบไปเอาผักไปผักไปเอาไปลูกนี่ดูโอ้นี่มันก็เหมือนสลัมเนาะแต่สลัมต่างจังหวัดมันซ้อนกันเยอะมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยมาไหนข้างในไหนโอ้ในนู่นเลยไปรูดิเดี๋ยวรอหน้าบ้านกันหน่อยนะครับนี่โอ้อยู่กันกี่คนเนี่ยสามครอบครัวเลยลูกสามครอบครัวรวมกันเลยเหรอสามครอบครัวหรือว่าเป็นคนละหลังกันละหลังเ
แยกห้องเอารับไปก่อนเอารับแทนลุงไปด้วยเอาไปอีกไปเอารับไปลูกเอารับไปเลยเอาไปมีครับมี3หลังหรือ4หลังเอาไปเข้ามายกเข้ามาอีกโอ้มันซับซ้อนนี่นี่โยมนี่เดินเข้ามาโอ้โหนี่มันก็สลัมดีๆนะเนี่ยดูดิโอ้มันลึกเข้ามาเนาะนี่ดูดิบ้านมันก็เหมือนสลัมเหมือนเนาะแต่เป็นสลัมแบบคล้ายๆไม่ใช่สลัมที่อยู่ในเมืองนี่เป็นสลัมกลางจังหวัดมีใครอยู่บ้างไหมสวัสดีครับอยู่ไหมลูกอมาข้าวสารข้าวสารลูกมามีกี่หลังคาลูกข้างในโอ้นี่ดูเอาข้าวสารไปลูกเอาผักด้วยมีไหมมีผักไหมอยู่กันกี่คนอยู่คนเดียวแล้วทำอะไรตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ทำเพราะปิดปิดอะไรร้านอาหารอ๋อร้านอาหารปิดอีกนานไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแล้วโยมอ่ะที่เดียวกันเอาข้าวสารไปด้วยอยู่หลังน้องก็มียายอยู่นี่ค่ะเอาไปเอาให้ยายด้วยตีให้ไปคนละ500ไปกำลังตกงานอยู่เอาแล้วเงินได้ยังเงินไอ้ที่ว่ายังไม่ได้เลยเขาเลยที่เขาจะแจกอะไร5,000ได้ไหมไม่ได้ยังไม่ได้ครับไม่ได้เหรอโอ้ยายพุทโธด้วยนะพุทโธพุทโธเดี๋ยวเอาข้าวสารให้แต่ข้าวแม่เดี๋ยวตีเอา1,000บาทนี่1,000แล้วก็มีหลังนี้บ้านนี้ให้1,000มียายป่วยพอดียังไงก็ดูแลท่านนะท่านเป็นผู้มีพระคุณของเราตรงนี้ใครอยู่ครับนี่อยู่นะไปตกลงก็2หลังก็ไปให้ไป4ถุงไปนี่ก็2นี่มียังละ2นี่2เพิ่มแล้วเนี่ยแล้วนี่ไปได้ไหมพี่นี่ค่ะหลังนี้หลังสุดท้ายแล้วต้องเข้าฝั่งไหนโยมต้องเดินฝั่งไหนแต่หนูเรียกเขาให้ค่ะเอาไปฝากไปเลยก็ได้ลูกเอาไปแล้วเมื่อกี้ผักได้ยังเนี่ยไม่หลังนู้นได้ผักเอาผักไปหลังนู้นได้ยังเมื่อกี้โยมได้เงินยังเออผักมีแล้วนะไปเก็บไว้ใช้ก่อนโอ้ชีวิตใครว่าทุกข์ก็มาดูแล้วกันโยมทุกข์แท้จริงกับทุกข์จอมปลอมชีวิตจริงเลี้ยงไม่ยากชีวิตจอมปลอมเลี้ยงยากชีวิตจริงมีเงิน1,000เราอยู่ได้หลายวันแต่ชีวิตจอมปลอมโยม1,000เหมือนกับมันใช้อะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นการฟุ้งเฟ้อเป็นการประดับเนี่ยชีวิตจริงโยมเงิน1,000มันต่ออายุได้หลายวันแต่ชีวิตจอมปลอมมันกินข้าวมึงตั้งหลายตังค์เรียบร้อยโอ้โหบ้านนี้ได้ยังได้แล้วนะครับแล้วบ้านนี้ได้ยังได้ยังยังรับไปโอ้นี่ร้านรับเครื่องนะดีมีอาชีพทำกันเอาละเอาผักไปกินด้วยเมื่อกี้ได้ยังบ้านนี่เอาไปให้เป็นกำลังใจไปร้านค้าอันนี้ก็คือบ้านนี้ใช่ไหมเอาผักไปด้วยเอาผักไปกินผักขมไปบ้านละชุดเดียวนะบ้านละชุดแล้วโยมอยู่ไหนต้องไปอยู่ที่บ้านอยู่ไหนชุดไหนบ้านละชุดนี่มีกี่หลังคากันเนี่ยตรงนี้มี1มี2เอามา3 4เอาเรียกเด็กไว้ด้วยเด็กกันมาไหนอยู่บ้านหลังไหนกันบ้างโยมตรงนี้ค่ะโอ้โหดูบ้านเก่าๆเพแล้วก็เรียกเพเอียงๆฮะนี่ๆนะเอาแจกไปเลยเอานี่นะนี่คือบ้านเดียวกันมั้ย2คนนี่เดี๋ยวบ้านเดียวกันไหมเอาไปแล้วต้องมาอยู่บ้านนะลุงเดี๋ยวจำไม่ถูกไปไหนบ้านไหนเนี่ยบ้านนู้นได้ยังซอยนัวได้ยังยังนะ
เดี๋ยวเข้าซอยบ้านก่อนคล้ายสลัมนะโยมนะคล้ายสลัมเอาเลยเดี๋ยวไหนนี่บ้านหลังนี้นะเอาลูกไปเอาให้ไปข้าไปนะนี่หลังหนึ่งใช่ไหมลูกเอาบ้านไปเอาให้เจ้าของบ้านชุดหนึ่งนะบ้านละชุดลูกสองถุงเลยนะสองถุงไปไหนอยู่หลังไหนลูกอยู่เกินกี่คนเนี่ยสามคนทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำแอร์ครับทำแอร์ได้งานเยอะไหมตอนนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่เหมือนปีที่แล้วตอนนี้โควิดเอาลูกเอาไปนะมีผักไหมเนี่ยหนึ่งเอาผักมาแจกด้วยนะยังไงก็ทนๆไปก่อนนะเดี๋ยวก็ผ่านไปเองเอาผักไปลูกเอาแยกเลยเอาแยกเอาไปคนละชุดหนึ่งลูกเอาไปสองชุดนี่คนนี้ให้ไปนั่งสารอยู่ไหนเห็นเดินไหวไหมเต็มหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกสมองยังไม่ค่อยนั้นใช่ไหมคนนี้เขาเดินอยู่ตลาดเรื่อยครับนั่นเนี่ยเห็นจะเดินอยู่ตลาดเอาเงินดีกว่าเอาเงินไปให้เขาสัก300ไปสัก300นะเอาเงินดีกว่านะเอาเงินดีกว่าเดี๋ยวข้าไปลำบากใส่กระเป๋าให้300นะไปอยู่บ้านเช่าได้ได้ได้ไหนบ้านทางไหนครับบุญสกุลบุญสกุลนู่นผ่านมาแล้วเอาไปตรงหลังวัดลอยตกลงเราก็จะผ่านยังไม่วันนี้ไม่ผ่านเอาไปออกทางนี้ก่อนเอาไปแต่ก็ไม่ต้องบอกใครนะเพราะอยากแจกตามบ้านเอาไปลุกเข้าไปเมื่อกี้ได้ยังโยมออกได้แล้วนะเรียบร้อยไปแจกทั่วๆกันเอาเดี๋ยวเหมาไว้500นะเดี๋ยวใครมาก็ไม่ต้องคิดเงินเขานะเอาไป500เดี๋ยวเผื่อเด็กมากินเอามากินเลยกินเอามาให้เด็กมากินก่อนมายังไม่กินข้าวเอามาเอาไปให้500รับไปเลยไปพยายามปิดแมสด้วยนะกินไปเดี๋ยวเด็กหิวไม่เป็นไรนี่ได้ยังครับเดี๋ยวออดกินหรือเปล่ากินหรือเปล่าถ้าไม่กินเอาข้าวมาสองถุงกันด้วยหยิบมาเลยโยมหยิบมาก็ไม่อยากได้โยมได้แล้วใช่ไหมได้แล้วบ้านนี้ยังไม่ได้เอาไปเอาข้าวไปทานนะอยู่กี่คนคนเดียวเนี่ยลูกสาวเขาก็อยู่คนเดียวลูกสาวท้องเอาแล้วแฟนน่ะแฟนลูกสาวทำงานหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นลูกนี่ไม่มีลูกขอบคุณมากครับสาธุวันนี้แต่มาได้พรเยอะแล้วได้พรโยมให้พรด้วยเดี๋ยวให้เด็กกินขนมอยู่นี่มันคล้ายๆสลัมเนาะให้เด็กกินฮะเอาไปเอาไปฝากให้ด้วยนะเอาไปสองถุงให้คนแก่มีผักไหมมีผักเอาผักไว้ด้วยเอาเฮ้ยอย่าให้ไปอย่างเดียวดินี่มันอย่างเดียวไม่ใช่โหระพาอย่างเดียวกระเพราแล้วไปกินอะไรโหระพากินอะไรเนี่ยไม่เป็นไรให้เด็กกินก่อนเด็กหิวเด็กหิวเขาต้องมากินกล้วยน้ำว้าพอแล้ววันนี้ชีวิตจริงเลี้ยงไม่ยากชีวิตจอมปลอมเลี้ยงยากได้อย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยชอบมันถึงความทุกข์ของคนจริงๆให้อะไรต่อมารอแป๊บนึงให้เด็กกินขนมก่อนเอาไม่พี่ขอบคุณเดี๋ยวไปทานก่อนเอามีกล้วยเอากล้วยแบ่งกันก่อนแต่มาก็ฉันเงี้ยวันนี้เอากินกล้วยไปได้ฉันกล้วยชีวิตจริงเลี้ยงไม่ยากโยมแต่มาพิสูจน์แล้วแต่มาฉันกล้วยน้ำหวานเนี่ยโยมดูนะตอนนี้11:48แต่มาฉันกล้วยลูกนึงในฉันแล้วนะแต่มาพอใจแล้วนี่คือชีวิตจริง
เลี้ยงไม่ยากแต่ชีวิตจอมปลอมมันปรุงแต่งเยอะวันนี้จะมาตัดการปรุงแต่งกล้วยน้ำว้าแล้วชาวบ้านถวายได้เมื่อกี้ได้รับศรัทธาจากญาติโยมเมื่อกี้เห็นจะมาไปแจกช่วยญาติโยมเขาเอากล้วยถวายให้เนี่ยนี่จะมาฉันแล้วครับโยมจำไว้นะธรรมะวันนี้ชีวิตจริงเลี้ยงไม่ยากไอ้ที่ยากคือชีวิตที่มันฟุ้งเฟ้อชีวิตจอมปลอมโยมเราทุกข์กับชีวิตจอมปลอมบ่ต้องดูด้วยนะเนี่ยดูโยมเขายืนลูกคนเดียวอีกคนหนึ่งอยู่คนเดียวลูกท้องอีกนะมีลูกอีกคนนึงแต่มากินกล้วยเป็นลูกที่สองก็ลูกก็ไม่ได้อ้วนมากนะมันก็ผอมๆไม่รู้มันเกี่ยวโควิดหรือเปล่าวันนี้ต้องพูดถึงโควิดอ่ะกล้วยก็รู้สึกจะไม่สมบูรณ์คงไม่เกี่ยวโควิดนะเกี่ยวกับต้นมันอาจจะแรงเป็นนี้นะเดี๋ยวจะมาก็จะพอแล้วโยมสองลูกไปแล้วเดี๋ยวกินน้ำโยมยืนยันนะชีวิตจริงเลี้ยงไม่ยากแต่มาพิสูจน์ให้โยมเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวตมาก็แจกต่ออีกตำรวจเขาบอกว่าคุณพักกูไหมบอกไม่ไปไปต่อเป้าหมายเราคือต้องการช่วยเหลือคนจริงๆนี่คือทำดีไม่ต้องมีตัวตนก็ได้นะญาติโยมขอให้เรามีใจพอแล้วตัวนี้สุดยอดแล้วใครจะว่าเป็นบุญหรืออะไรก็แล้วแต่มาเห็นว่ามันเป็นการบรรเทาทุกข์แล้วมันก็คือใช่พุทธเจ้าสอนเรื่องความดับทุกข์ไอ้นี่คือใช่เลยนะบุญที่สัมผัสได้เราเห็นด้วยตาเราเมื่อกี้โยม91หุงข้าวเองนะเดินกระทดแล้วนะนั่งก็ให้ไป 1,000 ให้ไปยังชีพไปแล้วให้ข้าวสารไป20กิโลเนี่ยโยมเขาดูเขาต้องเอาน้ำมาให้กินดูดิโยมตอนนี้จอดรถให้เด็กพอดีไปเมาเข้าไป500เด็กก็เลยได้กินของไปด้วยเนี่ยตอนนี้ให้เด็กกินข้าวก่อนผมไม่ได้กินข้าวกินพวกอะไรพวกลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดอะไรเขาเนี่ยเนี่ยขอน้ำมาถวายให้ตมาชาวบ้านน้ำใจโยมน้ำมาเอาไปคนครับมีน้ำยังเอาไปทานน้ำเย็นนี่น้ำเย็นนะเดี๋ยวนะเรียบร้อยยังเดี๋ยวเราจะเคลื่อนขบวนต่อไปอีกโยมเห็นแล้วนะแต่มาวันนี้ฉันเสร็จแล้วกล้วย 2-3 ลูกเสร็จแล้วนะอ่ะ80แล้วเหรอนี่ๆเขามายิงเอาเงินให้ทั้ง500ที่พ่อลูกก็ท้องด้วยอย่าเปิดกระจกหรือ 1,000 นึงก็ได้ลองดูไปโยมรับไป 1,000 นะลูกท้องพอดีเอาไป80แล้วนะลูกท้องพอดีนะไปคำที่ดีโยมรับไว้นะเจริญนะบางคนบอกให้ตมาร่ำรวยตมาว่าตมาเอานิพพานโอเคบอกให้พรพระให้ร่ำให้รวยบอกตมาจะเอานิพพานโยมเรื่องร่ำรวยให้โยมแล้วกันขนาดเขาลำบากนะเขายังอยากให้เราร่ำรวยแสดงว่าสิ่งที่เราช่วยเขานี่ก็คือทำให้เขาอยากให้เราได้ดีเห็นไหมความปรารถนาดีมันเกิดตอนที่เราหยิบยื่นสิ่งดีเนี่ยไม่ต้องเสแสร้งโยมไม่ต้องมีความรู้ด้วยมันเป็นเรื่องของจิตจริงๆนะเรื่องของจิตจริงๆไม่มีการเขาก็ยังไม่คิดว่าเขาจะพูดคำนี้ออกมาแล้วก็โยมเขาก็ให้พรตมาเยอะนะวันนี้โยมแกว่าให้ตมาเจริญอายุยืนฟันก็อนุโมทนาเขาไปในสัตว์ทุกเขาดีใจกันนะโยม
สาธุสาธุเรียบร้อย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 มันเป็นชุมชนเหมือนกันนะเนี่ยในชีวิตคนนี้ก็คงจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ดูๆนะก็เดินเมื่อกี้ที่บอกว่าต้องระวังคนนี้ก็ใช่จริงตำรวจบอกเห็นเดินไปทั่วหมดเลยให้ไป300ให้ไป300ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปละวันนี้เรามาบรรเทาเบื้องต้นก่อนนี่คือความห่วงใยจากพระเถระผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องจริงนะที่ท่านห่วงใยซึ่งมีเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาเป็นรายละอักษรด้วยนะว่าให้ช่วยกันดูแลสุขทุกข์ของญาติโยมประชาชนในช่วงระหว่างโรคระบาดโควิดถ้าวัดใดพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ให้ช่วยเหลือชาวบ้านกันนี่คือความห่วงใยจากพระองค์ท่านวันนี้เราก็มาทำหน้าที่แล้วโยมนะแล้วก็ที่เป็นไปได้ก็คือด้วยกำลังศรัทธาของญาติโยมที่ให้อาตมาท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานได้ลงมาพบกับญาติโยมที่กำลังประสบในการระบาดของโรคโควิดแม้วันนี้ทราบว่ามีการประกาศเป็นทางการแล้วว่าประชาชนออกจากเคหสถานก็ต้องใส่แมสออกมาถ้าใครไม่ใส่แมสแม้เด็กและคนชราหรือคนแก่ก็มีความผิดด้วยแต่ไม่ทราบว่าความผิดตรงนี้มันมีโทษไงก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดปรับ 20,000 เหรอเอาน้องมาไม่ใส่แมสโอ้โหสงสัยถ้าไม่มีก็ติดคุกกันอย่างนั้นนี่เอาว่ากันไปโยมกฎหมายก็คือกฎหมายนะเมื่อเขาห้ามเขาก็ต้องมีเหตุผลที่ต้องปฏิบัติโยมก็นี่ใครนี่เดี๋ยวรอแป๊บได้มั้ยเขาออกมาแล้วนี่ใช่มั้ยนี่เขารอข้าวนี่สงสารไปต้องให้เขาไปเนี่ยอย่างเงี้ยใช่เลยนี่เอาข้าวให้โยมเขาเอารับข้าวไปเลยโยมสาธุอยู่กันกี่คนเนี่ยอยู่กันกี่คนฮะอยู่กี่คน3คนค่ะแล้วทำอะไรตอนนี้ไม่ทำเลยต้องออกแมสครับเดี๋ยวไอ้นี่เฉลยจะผมเลี้ยงหลานจ้ะเลี้ยงหลาน3คนนะจ้ะแล้วตอนนี้ได้ทำงานอะไรอยู่ก็มีทำจันทร์จ้างเลี้ยงหลานจ้ะเลี้ยงหลานเอาแล้วเงินที่ไหนมาเลี้ยงหลานน่ะไอ้ลูกสาวส่งมั่งแล้วลูกสาวยังมีงานทำอยู่นะจ้ะโอ้โชคดีนะเอาละเอาข้าวไปกินนะเอามาเอาให้สัก300ไปแล้วทราบข่าวไงเห็นเดินออกมาเมื่อกี้ได้ยินอ๋อได้ยินนะจ้ะไปได้เห็นรถมาหนูกับบ้านอยู่ฝั่งนู้นจ้ะนั่งระวังนะลูกนะกินยมดูเขาแบกข้าวกลับไป10กิโลเนี่ยดูออกมาด้วยความหวังถ้าเราไม่จอดเมื่อกี้ขนาดนั่งรับข้าวยังคุกเข่าลงเลยโยมมันเป็นภาพใช่ไหมใครว่าเราทุกข์แล้วโยมดูด้วยนะว่าความทุกข์เรามันถึงถ้าเทียบกันแล้วของเขามันถึงกับท้องหิวนะเดี๋ยวนะจะมาลงไปดูก่อนหลังเดียวนะข้าไปทานอยู่กันกี่คนกัน4คนค่ะ4คนนะค่ะแล้วทำอะไรตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรกับทำนาก็ฝนแล้งไม่ได้ทำอีก
ทำนาก็ฝนแรงอีกค่ะเอานะสาธุสาธุนะเดี๋ยวไปละไปละทำนาก็ฝนแรงโยมก็ต้องรอฝนอีกนะบางคนก็รอรัฐบาลบางคนก็รอฝนโยมเอ้ยก็อยู่ด้วยความหวังอะโยมถ้าไม่มีความหวังก็เหมือนขุดหลุมฝังตัวเองถูกไหมจะมาปฏิบัติธรรมก็มีความหวังก็คือมรรคผลนิพพานเหมือนกันทุกคนเรียนหนังสือก็ต้องการความเจริญก็คือความหวังอยู่ดีนั่นแหละเอาว่ากันไปใครนิพพานก่อนก็หมดทุกข์ก่อนใครยังไม่นิพพานก็ทุกข์กันตามสภาพแต่ก็ต้องมีสติกันนะไปดูกันไปเรื่อยๆผ่านพ้นกันไปนะโยมสู้ๆแต่มาก็จะทำหน้าที่ให้ธรรมะให้กำลังใจญาติโยมกันนะนี่เป็นไงดูแล้วไปก่อนเข้าไปข้างในก่อนไปตรงนี้มันไปกำลังไปสู่เป้าหมายต่อตอนนี้อยากเข้าถึงชาวบ้านที่ยากจนที่ลำบากนี่เป็นวัดมงคลอะไรมงคลที่ปารามเหรอปารามหรือเกาะรอยมงคลที่ปารามเกาะรอยตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ในที่ที่เป็นทุกขติแต่มาใช้คำนี้โยมก็ไม่ต้องขำให้แต่มาขำองค์เดียวก็พอเรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ทางทุกขติแต่ไม่ใช่ทุกขติภูมินะคือทางกันดารก็คือปากเห็นความลำบากก็เรียกทุกขติหรือว่าอบายภูมินะแต่ว่านี่เราขอมายืมใช้ศัพท์อีกแบบนึงก่อนใช้ศัพท์โอ้ก็กำลังมุ่งหน้าไปสู่ชาวบ้านในระดับรากหญ้าดูวันนี้ก็เพิ่งทราบมาจากโยมลูกศิษย์แจ้งผ่านมาว่าโยมแม่เสียอายุก็ร้อยแล้วนะร้อยแล้วมาเสียตอนอยู่ที่ภูเก็ตด้วยที่ตอนนี้โยมโอ้โหการเดินทางภูเก็ตนี่เขาปิดจังหวัดอยู่ตอนนี้ก็พยายามจะทำไงแล้วก็จะต้องขับรถลงไปแล้วผ่านจังหวัดไม่รู้ว่าแต่ละจังหวัดเขาเข้มงวดหรือเขาปิดล็อกแค่ไหนถ้าไปก็คือกลางๆไปแล้วโดนกักตัวอีกข้ามจังหวัดอีกก็ลำบากก็ชั่วโมงนี้เนาะก็น่าจะได้นะมาเล็กๆชั่วโมงนี้ต่อมาก็เห็นอยู่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปขนาดแม่โยมแม่ที่เสียเราจะเดินทางไปแม้แต่แขกจะมางานก็ไม่มีพี่น้องอยู่กันกี่คนก็มีแต่ลูกๆอยู่ในงานส่วนใหญ่ไม่ไปหมู่บ้านโล่งๆหมดแล้วครับฮะแบบเมื่อกี้หมดแล้วครับฮะเนี่ยแถวนี้เดี๋ยวเอาบ้านที่เดี๋ยวดูก่อนไปเรียกนี่ตรงนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายตอนแจกแถวนี้ก่อนไหมยังไม่ใช่เป้าหมายดูแล้วก็คือต้องขอแม่เราไม่ใช่เป้าหมายครับกองแรก